สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงใหม่กันค่ะปีนี้เนี่ยยังไม่ถึงกลางปีเลยนะคะเชียงใหม่เนี่ยหนักมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟป่าเนาะพอไฟป่าแล้วเกิดอะไรต่อคะเกิดฝุ่นพอป่าถูกเผาเสร็จปุ๊บก็ไม่มีต้นไม้มากำบังเวลาฝนตกน้ำก็ไหลเข้าเมืองสุดลิสุดเด็ดก็น้ำท่วมเท่านั้นยังไม่พอโควิดระบาดนะคะเพราะว่าคนที่เดินทางข้ามมาจากพม่าเนาะก็ผ่านเชียงรายเชียงใหม่มาก็ติดโควิดไปอีกพอโควิดมาปุ๊บก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมานะคะเราขอเป็นส่วนเล็กๆเท่าไข่เหาในการช่วยจับจ่ายใช้สอยในเชียงใหม่นะคะแต่ไม่ใช่เที่ยวปกติเหมือนทั่วไปนะคะเพราะว่าครั้งนี้เราจะไปถึง6วันนะคะโดย3วันแรกนะคะจะไปเที่ยวไปปรับอารมณ์ไปสโลไลฟ์ส่วน3วันหลังเนี่ยจะไปถือศีลวิปัสสนาสวัสดีจากสนามบินดอนเมืองค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่นะคะระหว่างรอเครื่องออกนะคะก็ยืนดูพนักงานโหลดกระเป๋าเข้าใต้ท้องเครื่องค่ะถ้าเราได้ทำงานนี้นะเราจะทำงานเป็นคนนี้ค่ะ Good morning ladies and gentlemen ถึงแม้ว่าเครื่องบินลำนี้จะเก่าแต่กัปตันของเราใหม่นะคะเครื่องบินนี้งดสูบบุหรี่ตลอดการเดินทางหากผู้โดยสารท่านใดต้องการที่จะสูบบุหรี่กรุณาออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกค่ะขณะนี้เรากำลังบินอยู่เหนือฝุ่นความสูงนะขนาดนี้ดิฉันก็ไม่ทราบเพราะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่โรงแรมนี้นะคะชื่อโรงแรม Mountain Creek ค่ะเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองซึ่งไปถึงที่โรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีลูกค้าน่าจะเป็นเราคนเดียวนะคะโดยปกติเนี่ยราคาห้องเนี่ยจะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทจนไปถึงแบบ 5,000 แต่ปัจจุบันเนี่ยนะเขาลดราคาแบบราคาต่ำสุดคือ600บาทห้องที่เราอยู่นี่นะคะปกติแล้วจะประมาณ 3,000 บาทก็ลดเหลือ800บาทนะเจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าห้องเป็นยังไงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างและจะรีวิวในฐานะที่ดิฉันนั้นเป็นพนักงานทำความสะอาดโรงแรม3ดาวที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะครูเพนสีจะเช็คเตียงก็จะมีสร้างนี่การพับผ้าเช็ดตัวแบบช้างแน่นหรือเปล่านี่มีการเช็คคุณภาพน้องช้างแน่นดีนะคะมีหมอน2ใบชอบมากโรงแรมที่มีหมอนให้2ใบลูกค้าบางคนเป็นพวกหัวสูงอ่ะต้องนอนหมอนสูงๆอย่างเช่นกูนี่เองนะคะไปมาดูที่บาร์เครื่องดื่มนะคะสิ่งที่ฟรีเลยก็คือชากาแฟน้ำดื่ม2ขวดนะคะถ้าเกิดว่าจะทานอย่างอื่นนะคะที่มีในตู้เย็นก็จะต้องจ่ายตังค์นะคะซึ่งเอาจริงๆบางโรงแรมเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยขวดละ50แต่อันนี้ยัง20บาทอยู่ไหนดูซิในตู้เย็นมีอะไรนี่ตู้เย็นมอมแมมหน่อยนะนี่ครูเพนสีหักคะแนนเฮ้ยชอบอ่ะเอาถ่านมาใส่ดูดกลิ่นน่ะเอาขวดมาตัดเอาถ่านมาใส่อ่ะครูเพนสีให้คะแนนค่ะเป็นการรีไซเคิลนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าข้างในกาน้ำนั้นจะมีคราบน้ำหรือเปล่าไหนให้ครูเพนสีดูซิจัดว่าดีนะเต็ม10ให้9นะคะคือ1ไม่มีน้ำคือข้างในมันแห้ง2ก็คือไม่มีคราบขาวแต่อาจจะมีคราบอื่นอยู่บ้างเนื่องจากผ่านการใช้งานมานานนะจะให้ใหม่กิ้งวิ่งวับมันก็ไม่ได้นะนี่ตู้เสื้อผ้ามีไฟชอบมากเลยค่ะมีชุดคลุมโรงแรมด้วยนะคะอันนี้เป็นไดเป่าผมครูเป็นสีขอตรวจไดเป่าผมหน่อยสิฟิลิปนะคะดูดีมีชาติตระกูลโอเคครูเป็นสีให้ผ่านนี่นะคะไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะคะมีตู้เซฟนะคะต่อไปไปดูห้องน้ำกันค่ะนี่มีอ่างอาบน้ำเราชอบมากว่าเขาติดตั้งระบบก๊อกน้ำอ่ะอยู่ข้างๆแบบนี้นะคะเนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วอ่ะก๊อกเกิ๊กอะไรมันอยู่ตรงเนี้ยยื่นขาไปเดี๋ยวก็โดนก๊อกจะเอาหัวไว้นี่หัวไว้นี่ไม่ได้เลยอะแต่ว่าทำยังไงล่ะฝั่งนี้มันมีจุกเราก็ไม่อยากจะเอาหัวมานอนตรงแถวๆจุกแถวท่อระบายน้ำอะไรแบบนี้ค่ะบ่นเสร็จแล้วมาดูฝักบัวเอ้ยมันเข้าไปจริงๆด้วยหายหาเลยแต่จะเข้าไปปิดยังไงเนี่ยมีแก้วว่านปากนะคะนี่ๆๆๆ
ตรงก๊อกน้ำเนี่ยนะคะเราจะต้องไม่ให้เห็นลายหยดน้ำนะคะแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องคือเป็นอย่างเงี้ยคือจะไม่เป็นแบบละอองน้ำฝอยๆอ่ะเพื่อความสุภาพเราจะไม่ถ่ายตัวส้วมให้ดูนะคะแต่ว่าอ่างมันก็มีปุ่มกดเกิดอะไรแบบนี้นะคะเป็นชักโครกแบบนี้แล้วก็จะมีสบู่เจลแชมพูแบบนี้นะคะมีแมกมาอยู่ริมหน้าต่างเหมือนรายการคลับไฟเดย์เลยนะคะนี่ค่ะโซฟาเดี่ยวตู้เก็บของต่างๆนะคะทีวีจอแบนกระจกค่ะนี่ในทิชชู่พับเป็นสามเหลี่ยมหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องนี่สิ่งที่ชอบมากพาสเวิร์ด Wi-Fi MC เท่านี้พอบางที่นะบอกว่าฟรี Wi-Fi แต่อีดอกรหัส Wi-Fi มึงเนี่ยยังกับรหัสตู้เซฟแม่งโคตรลึกลับซับซ้อนเลยอ่ะต่อไปนะคะบนโต๊ะก็จะมีอันนี้อะไรเอ่ยห้ามเอาออกจากห้องเป็นภาษาจีนด้วยนี่มาดูซิว่าเขาห้ามไม่ให้อ้วหยิบอะไรไปบ้างที่ใส่สบู่ล้างมือผ้าเช็ดตีนยอมใจอ่ะคนที่เอาผ้าเช็ดเท้ากลับบ้านอ่ะคือยังไงฉันเบื่อผมเช็ดเท้าหน้าห้องน้ำที่เป็นไหมถักฉันอยากได้ผมเช็ดเท้าที่เขียนว่าเวลคัมอย่างนี้เหรอนี่ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะไม่มีใครลืมทองไว้ใช่ไหมโอเคเปิดไปดูวิวกันนะคะเป็นมุ้งลวดจากนั้นก็เป็นกระจกค่ะนี่มีปลาด้วยเธอเห็นฉันแล้วก็ว่ายหนีกันไปหมดอะไรกันเดี๋ยวเธอจับกินแม่งเลยซึ่งตอนแรกเราก็แอบกังวลนะแบบเฮ้ยเขาจะปฏิบัติตัวกับเรายังไงอ่ะเขาจะแบบดูถูกเราหรือเปล่าเพราะว่าเรามาในแบบลดราคาปรากฏว่าไม่ค่ะเขาปฏิบัติกับเราแบบ5ดาวเลยขอจานขอช้อนส้มเจ้าได้เจ้ายกกระเป๋าให้อะไรแบบคือบริการดีหมดทุกอย่างนะคะว่ามีปัญหาเจ้าสิ่งเดียวที่ไม่ประทับใจในโรงแรมนี้คืออินเทอร์เน็ตเบาและไม่ค่อยเสถียรนะคะและนี่คือขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะเอ็นข้อไก่ทอดหอมกลิ่นน้ำเขียวเฮลบูบอยค่ะน้ำเขียวมะนาวโซดาข้าเจ้าขอเสียสละเป็นตัวแทนในการกินน้ำเงี้ยวนี้แทนหมูเฮาเจ้าเหนือในต่างแดนเนอร์ปีนต้นงิ้วบ่อยแล้วขอกินดอกเงี้ยวบ้างเดี๋ยวข้อไก่จะน้อยใจตอนนี้พอนักท่องเที่ยวไม่มีรถโดยสารมันก็น้อยค่ะเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องเรียกแกร็บค่ะแล้วแกร็บต่างจังหวัดแพงกว่าแกร็บกรุงเทพนะยิ่งภาคใต้เนี่ยแพงมากโรงแรมที่เราอยู่นะคะก็อยู่ในตัวเมืองเลยนะขนาดไปตลาดแม่เฮียฝั่งตรงข้ามค่ารถแกร็บที่เรียกมาก็ 60-70 แล้วอะเวลาจะออกไปไหนแต่ละทีต้องวางแผนนะเคค่ะเดี๋ยวคืนนี้นะคะเราไปเที่ยวตลาดไนบาซ่ากันไปดูซิว่าช่วงโควิดอย่างนี้ตลาดจะเป็นยังไงโอเคซึ่งเราก็เรียกแกร็บนะคะแล้วก็สรรหาแกร็บผู้หญิงค่ะแล้วก็ได้ด้วยนะคะพอนางมาถึงนางมารับเราปุ๊บลูกที่เห็นนะใส่กางเกงขาสั้นคืบเดียวอ่ะแล้วก็ตลอดทางเนี่ยคุยโทรศัพท์คุยกับพ่ออีป่ออ่ะน้องบอกว่าน้องบ่หิวบ่หิวอ่ะน้องขับรถอยู่ขับรถอยู่บ่ฮู้กะอารมณ์ของเราตอนนั้นเหมือนกำลังดูอีซองปีบทะเลาะกับอีป่อเลยค่ะก็ได้ป่อเจ้าป่อเจ้าจะลูกยอมลูกยอมเนี่ยกูอยากแล้วก็ขับไปแล้วก็ขับแบบขับเบรกขับเบรกขับเบรกกับตีนผีมากแบบขับแรงแบบ120อ่ะนั้นในซอยเล็กๆก็ไม่รู้จะมีอีเหมียววิ่งตัดหน้าหรือเปล่านั่นน่ะกูก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยดูทรงละเป็นสกอยเชียงใหม่กับใจคือช่วงโควิดอ่ะก็ก็อยากทำมาหากินทำงานสุจริตนางก็เลยมาขับแกร็บจากนั้นพอเราไปถึงปุ๊บมันคือแบบเงียบแบบไม่มีตลาดวังเวงกุ๊กกูถ้าเกิดไปในหนังญี่ปุ่นก็คือจะมีอีกาบินผ่านกากากาเออเราก็แบบเอ้ยจะยังไงเอ้ยยังไงวะแล้วนางก็แบบทำหน้าเหมือนแบบมึงไปได้แล้วอะไรเงี้ยถึงแล้วเจ้าถึงแล้วถึงแล้วเจ้าเราก็แบบแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะเราก็เอากระเป๋าเราไว้ในรถเว้ยแล้วเราก็ออกมานอกรถใช่มั้ยก็แบบมองหันซ้ายหันขวาแบบแม่งกูเหมือนดอกหญ้าในป่าปูนแบบเฮ้ยกูจะไปไหนต่อกูทำยังไงดีนางก็จะแบบถึงแล้วนะเจ้าเนี่ยตามที่ปักหมุดเลยเจ้าแล้วเราก็แบบแล้วมึงจะทิ้งกูปานหมาจังซี่กะเราก็แบบว่างั้นไปตลาดที่อื่นตรงอื่นได้ไหมในละแวกเนี้ยแบบช่วยดูหน่อยได้ไหมนางก็แบบ
แล้วจะคำนวณค่ารถยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบจุกจิกวุ่นวายกับสกอยคนนี้แบบโอ้ยตายหามึงไปขับมอไซค์เถอะเออสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เรามาถึงในบาซ่าแล้วนะคะซึ่งงงมากผีหลอกปุ๊บปูคือแต่ก่อนเนี่ยไม่มีที่มาให้เดินตอแหลอย่างนี้นะคะต้องเบียดเสียดกับฝรั่งข้างนี้คนจีนข้างนี้แม่ค้าชาวล้านนาอยู่ริมทางแกแล้วคืนนี้ฉันจะกินอะไรหรือจะกินอะไรก็เรื่องของลือแต่อย่ามาแย่งอ้วกกิ้งละกันไม่งั้นอ้วจะแจกยัน5แถวให้เสื้อนะคะดูไปฝากสามีงานไม้ต้องยกให้งานเมืองเหนือเลยนะคะทั้งไม้เนื้อดีแล้วก็งานครีเอทีฟราคาไม่แพงด้วยค่ะกลมๆอันนี้เอาไว้นวดนะคะนวดแบบนี้ตามผิวหรือว่าจะแบบฝึกสมาธิแบบนี้ปึ๊บวึ๊บวึ๊บถ้ามือเล็กก็เอาอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นหินแอบหนักอยู่นั่งอะไรเพลินๆคิดอะไรเพลินๆนะคะเราซื้ออันนี้นะคะที่รองสบู่ทำมาจากกะลาค่ะอันละ49บาทค่ะเพราะว่าคนฝรั่งเศสแถบเมดิเตอร์เรเนียนน่ะเขาชอบเอากาบหอยเปลือกหอยเนี่ยมาทำเป็นที่รองสบู่นะคะซึ่งมันระบายน้ำไม่ได้ทำให้สบู่ละลายค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปฝากเพื่อนฝรั่งนะคะต่อไปจะซื้อเสื้อผู้บ่าวเจ้าล้านนาให้หนุ่มฝรั่งเศสเจ้าเอวมันจะเล็กไปถ้าเท่าน้ำหนัก90ต้องใช้ตัวนี้ค่ะถ้าซื้อไซส์ XL ให้เขาเดี๋ยวเขาจะสะเทือนใจ เพราะแต่ก่อนเขาเป็นคนไซส์ M ค่ะ หนูทำมาสมั่นให้กินจนเป็นไซส์ XL แล้ว ไม่มีของกินเลยค่ะมีแต่ของฝากกับเสื้อผ้านะคะที่เปิดอยู่ร้านขายเสื้อผ้ามัดย้อมร้านนี้นะคะคือเป็นร้านใหญ่เลยแล้วก็ขายเครื่องประดับด้วยขายกระเป๋าด้วยซึ่งเราดูทรงเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้หญิงลุคแบบลูกคุณหนูถ้าบอกว่าคำนำหน้าชื่อมีเจ้าอยู่นำหน้าเนี่ยอย่างเช่นเจ้าม่านฟ้าเจ้าปิ่นทองอะไรอย่างเงี้ยเราจะเชื่อนะเพราะว่าลุคเขาดูดีมากค่ะซึ่งตลาดเงียบๆแบบนี้นะแต่นางจ้างลูกน้องแบบ 4-5 คนได้มั้งแล้วก็ลูกน้องฟังจากสำเนียงนะคะก็คือเป็นชาวดอยแล้วนางก็ใช้ลูกน้องแบบใช้ขิงใช้ขาแบบเออไปหยิบถุงกับแก๊ปมาซิเอาไม้แขวนมาซิคือดูทรงแล้วผู้หญิงคนนี้คืออยากจะเก็บลูกน้องไว้ให้เขายังคงมีงานต่อไปถึงแม้ว่าแบบลูกค้าจะไม่ค่อยมีจริงๆนางไม่ต้องจ้างก็ได้จ้างแค่ให้มาแบบตั้งร้านแล้วก็เก็บร้านเท่านี้แล้วก็อุดหนุนนะคะเป็นเสื้อกับกางเกงมานะผ้าเขานิ่มมากแล้วมันเป็นสไตล์ที่เราชอบคือแบบว่ากึ่งแรดกึ่งเรียบร้อยเราชอบร้านของกินคือปิดหมดแมคโดนัลด์ร้านก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดปิดหมดเหลือแต่เนี่ยเคบับเปิดอยู่นะคะทำให้นึกถึงร้านอาหารที่ฝรั่งเศสค่ะพอ4ทุ่มเป็นต้นไปเริ่มปิดละแต่ก็จะมีเคบับนี่แหละที่ยังเปิดอยู่แขกเขาเป็นคนขยันใช่ไหมกะจะมากินอาหารเหนือสุดท้ายจบที่ผัดผักคะน้าอุ้ยกระทำไหม้แล้วไฟลุกแน่นอนผัดผักคะน้าไฟแดงค่ะโยนด้วยไหมคะโอ้ยโยนเหรอแต่ไม่เคยโยนค่ะกระทะมันหนักฝันดีสำลีแปะตูดค่ะอากาศ17องศาค่ะใครจะคิดว่ามันจะหนาวคุณคะเดือนมีนาแล้วเชียงใหม่ยังหนาวอยู่ถือว่าเป็นพรวิเศษจากฟากฟ้าเจ้าแม่เอลซ่าประทานไอเย็นมาให้เราเดี๋ยวเรานั่งรถแดงไปตลาดกันนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการนั่งรถแดงให้ได้ราคาดีที่สุดค่ะเพราะว่ารถแดงอ่ะราคาจะขึ้นอยู่กับการต่อรองของเรากับคนขับนะคะ Hi I would like to go to Valo Road Market How much
100พี่คะไปตลาดวโรรสเท่าไหร่คะ50บาทครับไปกาดหลวงเจ้าข้าเจ้าอยากกินหอยขม20บาทเจ้าตอนนี้นะคะอยู่ที่ตลาดแม่เฮียอ่านดีๆนะแม่เฮียเสียงสูงนะเฮียเข้าไปหาอาหารเช้ากินกันค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา 7:30 ค่ะหลายร้านค้านะคะที่ปิดเราไม่รู้ว่าเขายังไม่เปิดหรือเปล่านะหรือว่าเขาปิดจริงๆปิดไปเลยหรือเขาอาจจะตื่นสายก็ได้เมื่อคืนอาจจะดูรายการราตรีสโมสรจนตื่นสายก็ได้แล้วตกใจอะไรอ่ะเขาขายอะไรยังเป็นยาวๆขดๆสีน้ำตาลเข้ม แล้วก็บอกว่า this is not sausage นี่พอได้กินแล้วเขาชอบค่ะถึงแม้ว่าไฟจะออกหูก็ตามนะคะตอนนี้นะคะอยู่หน้าร้านแดงเบเกอรี่ค่ะเขาไปซื้อขนมปังกันนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าแดงเบเกอรี่เป็นอะไรกับร้านเครื่องครัวหรือเปล่านะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์วงในเขาบอกว่าแดงเบเกอรี่เนี่ยเป็นร้านขนมปังในตำนานของที่เชียงใหม่นะคะรสชาติดีราคาไม่แพงค่ะสินค้าขึ้นชื่อก็คือขนมปังสังขยาขนมปังหมูหยองแล้วก็แซนด์วิชทูน่าค่ะออกมาจากร้านเบเกอรี่ด้วยหมี่กรอบค่ะไอ้เผือกมองหน้าอย่างนี้หมายความว่าไงพยายามจะทำอะไรวันนี้กินอาหารเหนืออีกเช่นเคยค่ะมีลาบหมูอันนี้เป็นลาบหมูแบบลาบเหนือนะเป็นลาบเลือดแต่เป็นเลือดสุกแล้วก็ข้าวเหนียวดำน้ำพริกตาแดงไส้อั่วแคบหมูอุดอุดอยากกินหมูทอดเจียงไฮแต่หาไม่เจอหรือเป็นเพราะว่าเราอยู่เชียงใหม่น้ำพริกตาแดงจากเชียงใหม่นะจ๊ะอำเภอพร้าวอันนี้เป็นของครัวคุณแม่กระปุกเป็นรูปนางมณฑลนมโตข้างเดียวกลิ่นนี่เจ้าเข้มข้นมากได้ค่ะไม่ใส่วัตถุการเสียราคากระปุกละ59บาทนะคะสั่งซื้อได้ในเฟซค่ะพอเซิร์ชปุ๊บจะเจอเพจครัวคุณแม่ประมาณ 100,000 เพจนะคะให้เลือกที่เป็นครัวคุณแม่ที่มีรูปนี่ค่ะนางมณฑลนมโตข้างเดียวแบบนี้นะคะค่าส่ง25บาทแต่ถ้าสั่งครบ199ฟรีค่าส่ง1 2 3ขึ้นช่ายแบบอ่อนๆเลยนี่คือน้ำที่เหลือจากการแช่นะคะเรายังไม่ปล่อยทิ้งนะคะเพราะว่าเราจะซักผ้าก่อนเลยและนี่ก็เป็นชีวิตในเชียงใหม่2คืน3วันค่ะคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปที่วัดร่ำเปิงไปบวชโยคีชีพราหมณ์กันนะคะโอ้โหบอกเลยไม่ธรรมดาค่ะทั้งโดนพระอาจารย์ดุทั้งขี้เกียจมารผจญอยู่ในห้องคนเดียวจะเจอผีหรือเปล่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย